เรื่องการประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อนะครับวันนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโดยได้ประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561มาตรา128และมาตรา129ซึ่งกรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบจำนวนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดมาตรา128วงเล็บ7ได้บัญญัติให้คำนวณตามอัตราส่วนที่ทุกพรรคการเมืองจะได้รับการจัดสรรจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อรวมแล้วไม่เกิน150คนทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและการคิดอัตราส่วนที่ได้มาพร้อมข่าวนี้จะมีข่าวแจกนะครับมีวิธีคำนวณ14หน้าท่านไม่ต้องถามว่าคำนวณยังไงนะครับมี14หน้าแจกพร้อมประกาศผลการเลือกตั้งนี่แหละครับทางนักวิจัยธรรมศาสตร์ก็จะมาแจกกำลังผลิตน่าจะเสร็จแล้วแหละครับตอนนี้ครับในการนี้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งจึงขอแจ้งให้ผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวรับหนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามแบบส.ส.6/5นับแต่วันที่ออกประกาศคือวันที่8พฤษภาคม2562เป็นต้นไปโดยไม่เว้นวันหยุดราชการระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกาถึง 16.30 นาฬิกาณห้องประชุม203ชั้น2สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งอาคารรับประสาสนภักดีสุราษฎร์การเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในราชกิจจานุเบกษาและเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งครับสูตรการคำนวณนี้เป็นสูตรเดียวกับของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้หรือเปล่าคำนวณตามมาตรา128ก็คือสูตรเดียวกันเท่าที่ทราบก็คือคำนวณตาม128การพรรคการเมืองที่ได้รับรองของการเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งหมดกี่พรรคนะคะจำนวนพรรคอยู่ในประกาศนะครับผมน่าจะเป็น26ไม่รวมพรรคเพื่อไทยเพราะไม่มีแบบบัญชีรายชื่อครับทำไมวันนี้การคำนวณถึงช้าครับการเมืองที่มีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของ1คนได้รับการจัดสรรด้วยค่ะตรงนี้จะนำไปสู่การร้องเรียนภายหลังจากพรรคการเมืองอื่นๆด้วยไหมคะท่านกกต.ก็ทำหน้าที่ตามกฎหมายถ้าเห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ได้ถือตามกฎหมายเหตุผลสำคัญสำหรับการใช้สูตรนี้ค่ะที่กกต.มีมติเนี่ยคืออะไรครับไม่มีเหตุผลครับเป็นไปตามกฎหมายครับก็จริงๆสูตรนี้ก็คือสูตรที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้อยู่แล้วที่มี26ครั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งถึงสูตรนี้แล้วก็เสนอให้กกต.พิจารณาถ้าอย่างนั้นเหตุผลของสำนักงานกกต.ที่เสนอสูตรนี้ค่ะคือเป็นไปตามกฎหมายท่านรองช่วยอธิบายนะคะเหตุใดจึงสามารถที่จะแจกให้กับพรรคการเมืองที่ได้คะแนนไม่ถึงค่าเฉลี่ยต่อส.ส.1คนได้อะค่ะเมื่อกี้ผมก็แถลงไปส่วนหนึ่งนะครับถ้าดูตามคำวินิจฉัยของมติของศาลรัฐธรรมนูญก็จะบอกว่ากรณีที่ไม่สามารถจัดสรรให้ครบตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเลยนะครับให้ใช้วิธีที่คำนวณตามกำหนดไว้ในมาตรา128ตั้งแต่วงเล็บ3ถึงวงเล็บ7ซึ่งจัดสรรให้ทุกภาคการเมืองและมาตรา128ก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องไม่มีปัญหาเรื่องวงเล็บ7เนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเท่าเทียมรัฐธรรมนูญเลยคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านก็พิจารณาตามนะครับวงเล็บ1จนถึงวงเล็บ7นะครับคือกกต.ยังคงยืนยันว่านอกจากสูตรนี้แล้วสูตรอื่นๆที่เคยมีในสังคมไม่สามารถเต็ม150อย่างนั้นป่ะถ้าสูตรนี้มันถูกก็ไม่มีสูตรอื่นนะครับก็แปลว่าสูตรอื่นไม่ถูกกกต.พิจารณาสูตรนี้ตามกฎหมายครับมีการเสนอให้พิจารณากี่สูตรครับวันนี้สำนักงานพิจารณาเสนอแบบนี้แบบเดียวเว้นแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยไปอย่างนี้แล้วทำไมมีแบบเดียวทำไมถึงมีการพิจารณาช้ากับในวันนี้อาจจะมีเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่วาระเดียวท่านรองคะเห็นว่า
ามีการประกาศรับรอง149คนนะคะจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อค่ะถ้าเกิดว่าวันที่26นี้ค่ะเขต8มีการเลือกตั้งคือกกต.ก็จะมาคำนวณใหม่เลยไหมคะคือกรณีนี้เป็นกรณีประกาศไม่ครบ350ครบทุกเขตวิธีคำนวณก็ต้องใช้ตามมาตรา100จะเริ่มต้นที่129ก่อนกรณีไม่ครบเขตเราจึงประกาศได้แค่จำนวนส.ส.ที่จึงมีที่จะจัดสรรให้พรรคการเมืองตามมาตรา129คือ149คนเมื่อได้รับการเลือกตั้งจากเขต8เชียงใหม่ที่เขต8เชียงใหม่นี่นะครับเมื่อประกาศเป็นส.ส.เขตแล้วนะครับต้องประกาศแล้วนะครับก็จะมาเป็นการคำนวณใหม่ซึ่งเรื่องพวกนี้ก็จะอยู่ภายใน1ปีรวมทั้งเคสอื่นๆถ้ากรณีมีการจัดเลือกตั้งใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับการเลือกตั้งได้กฎหมายเขตรับรองไว้ครับมันลอกผมได้ไหมครับว่าแต่ละพักได้กี่ที่นั่งอะไรนะครับบอกได้ไหมครับว่าแต่ละพักได้กี่ที่นั่งครับผมเอกสารได้ทางสำนักงานจัดแจกนะครับทั้งวิธีการคำนวณอย่างที่ผมบอกทั้งประกาศกกต.แล้วก็วิธีการคำนวณจะมี14หน้าตัวเลขข้อสอบที่ทางกกต.กับรองเป็นเสร็จแล้วก็ชื่อชื่อละครอย่างกลุ่มที่ทางกกต.ได้ตรวจสอบซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติกลุ่มสสเหล่านี้ฮะหากไปโหวตนายกหรือว่าทางสภามันจะมีผลทางกฎหมายตามมาก่อนในทางกฎหมายทางสิทธิที่จะโหวตกฎหมายรับรองไว้แต่ว่าถ้ามีความผิดนะครับต้องคืนให้สภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่มีกระทบต่อผลโหวตครับไม่กระทบต่อการโหวตใดๆในการทำหน้าที่อย่างคุณธนาธรเองค่ะกกต.ก็คือมีหลักฐานมาจนสามารถที่จะแจ้งข้อกล่าวหาได้อะค่ะตรงนี้รับรองไปก่อนนะคะถือว่าเป็นความผิดการกล่าวหายังไม่ได้บอกว่าหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ผิดนะครับต้องอยู่ที่ว่าการมาชี้แจงแสดงหลักฐานต่อคณะกรรมการไต่สวนแล้วก็คณะกรรมการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานให้กกต.ก็ต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าข้อเท็จจริงฟังว่าอย่างไรคำถามเมื่อวานนี้ที่ถามว่าทำไมกกต.ไม่ใช้อำนาจในตามดุลพินิจที่ว่าเพียงเชื่อได้ว่าเนี่ยที่เมื่อวานท่านรองเลขาบอกว่ายังไม่ได้คำตอบวันนี้มีคำตอบเพิ่มไหมครับคือถ้าจะพูดอีกทีก็คือเวลาพิจารณาเนี่ยนะครับพวกนี้เป็นคำร้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ว่าหนึ่งก็คือมีเหตุตามกฎหมายหรือไม่บางทีร้องก็ไม่บางครั้งก็ไม่เข้ากฎหมายเลยอย่างเงี้ยอันที่สองก็คือเมื่อดูแล้วก็มีข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานได้แค่ไหนพอที่จะมีหลักฐานเชื่อได้ว่าหรือไม่แต่ว่ากว่าจะได้ข้อเท็จจริงก็ต้องมีกระบวนการพิจารณาก็คือให้โอกาสให้เขาได้ต่อสู้ว่าพูดภาษาไปแล้วคือมีโอกาสได้ต่อสู้ให้โอกาสเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งที่กกต.ในงวดนี้ได้เวลามากกว่าเมื่อรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้เพียง30วันก็ยังให้เวลาต่อสู้ไม่พอกกต.พิจารณาไปหลายสำนวนแล้วแต่ว่าอย่างที่ผมจำเป็นว่าการจะลงโทษผู้ใดเนี่ยอยู่ที่ข้อเท็จจริงซึ่งก็ไม่มีใครทราบหรอกว่าตำรวจเป็นยังไงคือข้อเท็จจริงที่รวบรวมได้เป็นยังไงเนี่ยนะครับถ้าพอฟังได้ท่านก็คงจะพิจารณาไปอีกแบบนึงถ้าฟังไม่ได้ท่านก็พิจารณาไปอีกแบบนึงขอบคุณมากครับ